อ้าวยายมาแล้วตรงนี้ก่อนนะครับอาจารย์ยายยายทำไมยายต้องดูแลสวนเองทุกเช้าเลยยายไม่เหนื่อยบ้างเหรอผมเห็นยายไม่เคยพักเลยยายมีหลานอยู่คนเดียวนะถ้าวันไหนถ้ายายจะต้องไปจริงๆอย่างน้อยยายก็ยังมีสวนไว้เองดูแลต่อไปนะตั้งแต่ยายเกิดมายายก็เห็นในหลวงยายเห็นผู้ชายที่อยู่ในรูปท่านทรงงานหนักไม่เคยพักเพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีความรู้นำคำสอนของท่านไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้รู้จักคำว่าพอเพียงยายเริ่มจากค่อยๆเริ่มเพาะปลูกสวนลำไยที่ปู่ได้ทิ้งแปลงที่ดินแปลงเปล่าๆไว้ให้ยายได้แต่นั่งดูทีวีที่ท่านทรงไปในที่ธุรกันดารทำให้ผืนดินแห่งนั้นที่แห้งแล้งกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งยายได้เห็นได้ฟังคำสอนต่างๆ70ปีที่ผ่านมายายไม่เคยเห็นผู้ชายหรือใครคนไหนที่ทำงานหนักไม่เคยพักทั้งที่รู้ร่างกายป่วยยายได้แต่นึกถึงคำสอนยายจะขอตามรอยพ่อที่ให้ไว้ยายเลยมีสวนที่ดีในทุกวันนี้มีผลไม้ไว้กินไว้ขายเพราะคำว่าพอเพียงที่ทำให้ยายยังสู้ต่อไปถึงวันนี้ค่อยๆลงไปไง